็ดีใจมากค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาวันนี้นะคะก็ละครบัวไร้งามนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง5คนนะคะที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันแล้วก็ต้องมาอาศัยอยู่รวมกันในบ้านหลังเดียวกันนะคะโดยมีคุณหญิงเป็นคนดูแลให้ความรักให้ความสุขเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหญิงสาวทั้ง5คนนี้เนี่ยก็มีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันเหมือนบัวค่ะก็มีทั้งบัวที่พ้นน้ำแล้วก็บัวที่แล้งน้ำโดยมีพระเอกของเรานะคะก็เป็นคนที่จะมาเป็นคนช่วยให้เรื่องราวมันสนุกมากขึ้นแล้วก็มีสีสันมากยิ่งขึ้นก็จริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็นปียุคประมาณปี2540ต้นๆนะคะก็จะมีความทันสมัยมากขึ้นแต่ว่าจะคงไว้ด้วยบทประพันธ์เดิมแต่ว่าเราจะทำให้เรื่องราวเนี่ยมันสนุกแล้วก็มีมิติในตัวละครมากขึ้นค่ะคือจริงๆไอ้ท่านเวอร์ชันเก่านะครับก็จริงๆแล้วสายแบบที่เราเล่นละครเรื่องนี้เลยเพราะว่าหลักๆเลยก็เพราะว่าบทประพันธ์มันเป็นที่ดีมากครับแล้วก็หลายๆคนคงจำได้บนแรงน้ำคือเป็นละครที่สนุกแล้วก็ให้แง่คิดที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องการมารับบทในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกดีได้เล่นกับพี่ๆน้องๆหลายๆคนได้ทำงานร่วมกับพี่ๆหลายๆคนที่เราปรับเพิ่มอยู่แล้วนะครับก็สนุกดีครับบรรยากาศในกองก็เหมือนมาบ้านมาเที่ยวอ่ะเหมือนมาครอบครัวกันเองมากครับพอเล่นไปสักพักก็รู้สึกว่ายากกันก็เหมือนกันเรื่องแรกที่เราเล่นแบบเป็นรอแล้วก็ตัวละครที่เป็นคันเล่นก็จะมีปมมีปัญหาบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเล่นยากเพราะพยายามเล่นลึกใช้สายตาอะไรเงี้ยทำได้ง่ายพี่ทีมก็แล้วก็พี่ทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะพี่ใหม่หรือว่าพี่ที่มาจากการที่เขาก็จะคอยสอนอะไรเงี้ยแล้วก็คอยฝึกคอยฟังกันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปพัฒนาการกันไปก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกครับที่ได้มาร่วมงานกับทุกคนนะครับก็รู้สึกดีครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ทันแบบเวอร์ชันแรกอยู่แล้วมันก็คือเราได้ดูแล้วเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเราเคยเป็นคนดูอ่ะแต่ตอนนี้เราได้มาเป็นคนเล่นรู้สึกว่าดีใจครับเล่นเป็นพยาบาลบทที่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเรื่องนี้ก็เป็นบทที่ไม่เคยได้เล่นมาก่อนเลยตั้งแต่เข้าวงการมาอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าท้าทายค่ะเพราะว่ามันห่างไกลจากตัวเองมากก็ต้องทำการบ้านนิดนึงก็ในเรื่องนะคะจะเล่นเป็นเด็กมากค่ะก็จะเป็นแบบเด็กเที่ยวแต่ใจก็ต้องทำการบ้านนิดหน่อยแบบบางทีเรายังติดแบบเป็นเราอยู่นะคะเปลี่ยนเลยค่ะไม่เคยเล่นบทแบบนี้มาก่อนเลยอย่างมากก็คือถ้าเกิดเคยเล่นบทเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณว่าเป็นห้าวห้าวหรือไม่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเท่ๆเป็นคนดีแบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องนี้นี่คือเปลี่ยนเป็นแบบอาร์ติสเป็นการแต่งตัวแบบที่ไม่เคยแต่งมาก่อนเป็นนักศิลปะชอบวาดรูปแล้วก็ติดเซอร์อะไรประมาณนี้ค่ะมันอยู่ในช่วงกำลังเวิร์กจูนเข้าหาคาแรคเตอร์อยู่ค่ะแล้วก็ยังไม่มีเรฟเฟรนซ์ของตัวละครตัวนี้เหมือนกันก็เหมือนต้องพยายามคิดเองอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมีวาดรูปเองอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะคือจริงๆก็ดีใจที่ได้เปลี่ยนบ้างก็สนุกดีจะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้มีโอกาสได้เล่นบทบาทที่หลากหลายค่ะก็ดีแล้วจะได้มีอะไรใหม่ๆทำพอมีพื้นฐานมาบ้างนิดหน่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องมาฝึกเพิ่มเอาที่นี่ภาพสีน้ำชอบมากไม่ต้องใส่ส้นสูงดีใจมากปกติแบบเล่นละครต้องใส่ส้นสูงมันเหนื่อยแล้วก็เมื่อยมากนี้แบบสบายใส่ผ้าใบแล้วก็ใส่เสื้อไม่ต้องรัดไม่ต้องแบบระมัดระวังในการลุกนั่งหรือกินอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้มากเลยแล้วก็ขอฝากละครบัวแร้งน้ำนะคะปี2559นะคะก็อยากให้ลองติดตามชมดูนะคะทางช่อง PPTV ค่ะก็ละครที่มีสาระแล้วก็มีแง่คิดนะคะอยากให้ทุกคนลองชมดูนะคะขอบคุณมากค่ะ